สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการอัปเดต Monthly Economic Review ไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนนะคะลูกค้ากองทุนบัวหลวงทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราติดตามนะคะสถานการณ์นะคะด้านการเงินและเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมันมีคำอยู่คำนึงที่เข้าใจว่านักลงทุนจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะคะก็คือคำว่า yield curve นะคะภาษาไทยนะคะก็คือเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะอันนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนด้วยนะคะทุกท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะ yield curve ทำไมเราต้องสนใจแล้วมันคืออะไรนะตัว yield curve เองเนี่ยมันจะเป็นเส้นกราฟนะคะเอากราฟมาให้ชมด้วยนะมันจะเป็นเส้นกราฟที่พลอตผลตอบแทนของพันธบัตรนะตั้งแต่ปีสั้นๆนะปีสั้นๆก็จะอยู่ด้านซ้ายสุดเรื่อยไปจนถึงปียาวๆนะปียาวๆก็จะประมาณ30ปีนะในเส้นกราฟนี้เนี่ยจะบ่งบอกผลตอบแทนทั้งรายเดือนยาวเรื่อยไป1ปี5ปี10ปี20ปี30ปีนะซึ่งนะเชฟของ yield curve เนี่ยถ้าเป็นไปตามนะการกระตุ้นหรือว่า movement ของเศรษฐกิจเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะตัว yield curve จะต้องชันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตอนนี้คืออะไรนะมันชันมากไปนะคะถ้าทุกท่านเห็นกราฟแล้วตามไปด้วยกันนะจะเห็นกราฟสีชมพูเข้มๆเลยนะแล้วตัวเองได้มีการไฮไลท์เอาไว้ว่า 1.4 นะณวันที่เราอัดคลิปกันนะตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเหมือนกันเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะในระยะ10ปีนะเห็น 1.4 สีชมพูอยู่ข้างบนแล้วจะเห็นคำว่า 0.6 อยู่ข้างล่างนะมันเกิดการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วนะในช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมหรือว่าช่วงนี้ที่เราดูอยู่ถามว่ามันมีอิมพลิเคชันหรือว่านัยยะต่อการลงทุนอย่างไรบ้างนะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะบ่งบอกว่านักลงทุนจะได้ผลตอบแทนจากการถือครองพันธบัตรเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังเป็นการนะคะชี้นำหรือว่าเป็นตัวสะท้อนนะถึงความคาดหวังของนักลงทุนว่ามองว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเมื่อไหร่ก็ตามอยากดูเศรษฐกิจนะในแง่มุมของนักลงทุนเราสามารถมาดูได้นะที่ตัวเชฟของ yield curve ณตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าตัว10ปีนะคะมันกระโดดขึ้นไปจากต่ำ1ขึ้นมา 1.4 เนี่ยมันเป็นการคาดหวังที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นนะจากอัตราเงินเฟ้อคาดหวังนะต้องทำเครื่องหมายคำพูดเอาไว้อัตราเงินเฟ้อคาดหวังนะจากอัตราเงินเฟ้อคาดหวังที่ปรับสูงขึ้นทำให้นักลงทุนมองว่านะพอเศรษฐกิจดีขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นนะตัวธนาคารกลางของโลกที่ณตอนนี้เนี่ยกำลังผ่อนคลายในเชิงนโยบายอย่างมากเลยกำลังจะหยุดการผ่อนคลายแล้วนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการถือครองพันธบัตรณช่วงเวลาที่นักลงทุนคาดหวังแบบนี้อาจจะไม่คุ้มต่อการถือครองละนักลงทุนก็เลยมีการเทขายในช่วงนี้ออกมาพอเทขายออกมาปุ๊บมันก็เลยทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไม่ได้ขยับทั้งเส้นด้วยนะเราตามกราฟกันไปเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวท้ายๆของปลายกราฟเนี่ยมันจะขยับขึ้นแต่ว่าตัวที่เป็นล่างๆเนี่ยมันยังอยู่กระจุกอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าตัวสั้นยังไม่ขยับไปไหนแต่ตัวยาวขยับขึ้นและทำให้ความชันของทั้งเส้นเนี่ยขึ้นมานะแปลว่าสภาพคล่องซึ่งตัวสั้นเป็นตัวสะท้อนสภาพคล่องเนี่ยตัวสั้นมันยังต่ำอยู่แปลว่าสภาพคล่องยังมีอยู่มากแต่ว่าความคาดหวังมันไปไกลแล้วนะนักลงทุนหลายท่านค่ะมีคำถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมนะเราพาไปสู่กราฟถัดไปนะทุกท่านน่าจะเห็นเส้นสีเหลืองๆนะคะอันนั้นเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อคาดหวังนะบอกในศัพท์ของมันบอกแล้วว่ามันคือความคาดหวังแปลว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยคิดเอาไว้ในอนาคตข้างหน้ามันวิ่งไปไกลมากเลยเกิน 2% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่เป็นอัตราเงินเฟ้อที่เป็นจริงหรือว่า actual inflation ของสหรัฐเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยทุกท่านเห็นแกปไหมคะแกปมันห่างกันมากเลยตัวความคาดหวังเนี่ยวิ่งไปไกลแล้วแต่ว่าตัวความเป็นจริงยังอยู่ในระดับต่ำอยู่เลยยังต่ำ2อยู่เลยซึ่งไปไม่ถึงสิ่งที่ตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตัวเองได้มีการทำวงกลมๆเอาไว้ด้วยด้านซ้ายด้านขวานะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคือการที่ทำให้การจ้างงานเนี่ย
อัตราว่างงานจะต้องต่ำอยู่ในระดับ 4% หรือว่ายิ่งต่ำไปกว่านั้นได้ยิ่งดีกับจะต้องเห็นเงินเฟ้อเนี่ยวิ่งไปที่ 2% ให้ได้ซึ่งในขณะปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อที่เป็นจริงเนี่ยยังไม่ถึงแต่เงินเฟ้อคาดหวังไปไกลแล้วนะโดยหลักทางเศรษฐศาสตร์ก็ตามทางสถิติก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคาดหวังมันฉีกออกจากความเป็นจริงเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาอยู่สักช่วงนึงที่จะทำให้กราฟสีเหลืองเนี่ยวิ่งกลับเข้ามาหาเส้นสีฟ้านะเพราะว่าเราหวังไม่ใช่เราอะนักลงทุนหวังเกินไปนะมองเงินเฟ้อสูงเกินไปนะดังนั้นสิ่งที่กำลังจะ point out หรือว่าชี้ประเด็นต่อการลงทุนคืออะไรนะในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงอยู่นี้ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องมีอยู่เยอะมากนะคะแล้วธนาคารกลางเนี่ยพูดหลายรอบเลยในเดือนก่อนเดือนนี้หมายถึงต้นเดือนนี้แล้วกำลังจะมีการประชุมเนี่ยในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยนะมีการเน้นย้ำว่ายังไงก็ตามจะยังไม่นะรีบนะเร่งขึ้นดอกเบี้ยจนกว่านะจะเห็นการจ้างงานดีขึ้นจนกว่าจะเห็นเงินเฟ้อที่เป็นจริงเนี่ยขยับขึ้นดังนั้นสภาพคล่องยังมีอยู่เยอะนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีการประกาศในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยตัวเลขออกมาแย่ซึ่งในใจตัวเองอ่ะตัวเองคิดว่าตัวเลขจะมีการดรอปลงนิดนึงเพราะว่าทุกท่านติดตามข่าวอยู่แล้วว่าเท็กซัสเนี่ยมีภาวะของไฟฟ้าดับขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและรัฐนี้เนี่ย 10% ของประชากรสหรัฐ GDP ก็คือ1ใน10ของ GDP สหรัฐเช่นเดียวกันนะการที่ไฟฟ้าดับนะมันส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในรัฐนั้นซึ่งมันจะส่งชิ่งมาที่เครื่องชี้เศรษฐกิจรายเดือนของสหรัฐแน่นอนนะอันนี้คือประเด็นที่กำลังจะบอกว่าท้ายสุดแล้วถ้าเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐอันล่าสุดที่กำลังจะประกาศออกมาในอนาคตเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยดีนะความคาดหวังด้านเงินเฟ้อมันจะค่อยๆทยอยปรับลงมาและยิ่งถ้านะคะตัวธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาพูดอีกครั้งนึงว่าจะทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะบรรเทาความกังวลของนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ลงเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นนะความชันของ yield curve นะตัว10ปีอาจจะมีการปรับลงมา point out จากในอนาคตกลับมาที่ปัจจุบันบอกว่าถ้าสมมุติอนาคตเป็นเช่นนั้นและตอนนี้เนี่ยนะยังอยู่ในจังหวะที่ตลาดกำลังที่จะหาฐานอยู่มีการ correct ลงของตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยเราในฐานะนักลงทุนควรจะทำยังไงนะก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราลงทุนเราควรลงทุนนะณเวลาที่มันมีการ correction เพื่อที่จะให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมนะดังนั้นแล้วนะการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ต้นทุนนะที่ถูกลงกว่าช่วงต้นปีและที่สำคัญเนี่ยไปดูข้อมูลของ ETF นะคะซึ่ง ETF เนี่ยเป็นตัวสะท้อนว่า flow ของเม็ดเงินที่เข้าสู่ตราสารทุนเนี่ยนะถ้าเราเจาะเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่ม emerging markets มีไทยอยู่ในนั้นด้วยนะมีจีนอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่าถึงแม้ว่า yield curve จะมีการกระตุกขึ้นแต่เงินที่เข้าไปใน emerging market ไม่มีการลดน้อยลงเลยนำซ้ำยังเข้าไปอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วมาจนถึงเดือนมีนาคมของปีนี้นะดังนั้นแล้วนะเราเห็นแล้วว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมั่นใจในตลาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงภาวะที่เกิด correction เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะในการที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในช่วงระยะข้างหน้านะคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าปลายเดือนนี้เพื่อที่จะมา wrap up กันนะว่าสิ่งที่เรามองกันนะต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะนะวันนี้จะขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมการอัปเดต Monthly Economic Review ก่อนใครผ่านช่องทาง B YouTube Channel ค่ะ